วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรังนกครับเราเจอรังมดแดงครับนี่รังมดแดงเยอะมากไข่เล็กมากครับผมไม่รู้ว่านกอะไรครับมาดูอีก10วันว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกทีนึงเนาะนี่ครับยังอยู่กับผมครับช่องหน้าชิวชาแนลนะครับผู้ชายชอบเด้าผู้ชายชอบเอานะครับ ไม่ใช่ฮะวันนี้ผมก็ยังอยู่ในป่านะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรังนกครับเราไม่ได้เอาไข่นกไปกินนะครับแต่เราจะไปดูว่ารังนกรังเนี้ยเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆรู้จักเนี่ยผมขอว่าช่วยแนะนำมดแดงว่านกอะไรผมเห็นแต่รังครับแต่ไม่เจอแม่เราไปดูกันดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าคอกนกนะครับเราต้องเดินเข้าประตูครับนี่คือประตูเฮ้ยไอ้ตรงนี้เป็นธรรมชาติครับเห็นไหมธรรมชาติหัวทิ่มเลยผมว่าเราไปอีกทางดีกว่าครับทางนี้น่าจะเดินยากผมจะพาไปอีกทางนะครับตรงนี้เราเจอครับเราเจอรังมดแดงครับมีรังมดแดงเยอะมากมดแดงนี่อยู่ทุกที่นะครับมดแดงนี่มันชอบครอบแข้งครอบขาครอบเสื้อผ้าตุ้งแข็งตุ้งแข็งนะครับเนี่ยตากล้องเดินดีครับตากล้องระวังหัวทิ่มนะครับปังนี่ครับแล้วตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่รังนกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารังนกเนี่ยมันทำแบบนี้ในรังนกอะไรครับเดินมาครับตากล้องลองซูมเข้าไปหน่อยครับผมจะจับไปดูนิดนึงตากล้องลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆผมลองขึ้นไปดูนะครับโอ้ไข่เล็กมากครับไข่ก็มี2ฟองครับเดี๋ยวผมจะล้วงออกมาให้ดูนะครับนี่ครับแม่เขาน่าจะฟักอยู่ครับเนี่ยผลแม่เขายังหล่นอยู่เลยครับไข่เล็กมากครับผมไม่รู้ว่านกอะไรครับนกกระจิบหรือนกกระจาบหรือนกอะไรกันแน่ครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูครับเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้แม่เขาฟักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณสักอีก10วันเรามาดูอีก10วันว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกทีนึงเนาะตอนนี้ผมขออนุญาตใส่ไว้ให้เขาก่อนนะครับเนี่ยดูมันมีขนอยู่ไหมครับขนแม่ของเขาเนี่ยตั้งนิ่มๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้แม่เขามาฟักต่อนะครับลองดูที่ตรงนี้ครับบังกระฟันครับดูใกล้ๆนะครับนี่ครับรังนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นรังนกกระจาบครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่นะครับถ้านกกระจาบเนี่ยรังเขาจะใหญ่กว่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นรังนกอะไรสักอย่างเดี๋ยวออกลูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าเขาเป็นนกอะไรนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่ามันคือนกอะไรเนี่ยช่วยแนะนำผมมาด้วยครับวิถีชีวิตบ้านๆอยู่แบบบ้านๆสไตล์หากินแบบบ้านๆต่อนกจับปลาจับไก่อย่างนี้คือชีวิตที่เรามีความสุขครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีความสุขแบบธรรมชาติมาคุยกับผมได้มาแชมกับผมได้นะครับและอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องNatural Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม